มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินวันนี้ที่เรียกประชุมนะฮะมีความเห็นจากทางรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยเหมือนกันนะครับที่ได้ออกมากำชับให้สถานเอกอัครราชทูตและก็สถานกงสุลใหญ่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็บอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมเรื่องของเตรียมวางมาตรการในการดูแล คุณดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีต่างประเทศให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวไทยอสมทถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าคนไทยที่อยู่ในอู่ฮั่นเป็นนักศึกษาเนี่ย54คนแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเนี่ย10คนตอนนี้ยืนยันยังปลอดภัยดีนะครับแต่ก็มีความเป็นห่วงว่าในเมื่อจีนปิดเมืองสถานการณ์ยืดเยื้อออกไปจะกระทบกับความเป็นอยู่โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินนะครับดังนั้นพรุ่งนี้จะมีการหารือกับผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตไทยแล้วก็กงสุลใหญ่ที่ประจำอยู่ทุกแห่งในประเทศจีนผ่านทางเทเลคอนเฟอเรนซ์การสื่อสารผ่านทางไกลเนี่ยนะครับเพื่อวางมาตรการในการดูแลต่อไปเบื้องต้นยังไม่มีรายงานว่าคนไทยต้องการอพยพกลับเพียงแต่ทราบว่าทุกคนปลอดภัยอันนี้คือช่วงที่เราให้สัมภาษณ์เนี่ยก่อนหน้าที่จะมีข่าวว่าน้องนักศึกษาไทยที่อยู่อู่ฮั่นเนี่ยมีการโพสต์เนี่ยนะฮะทางคุณดอนก็ยังกล่าวย้ำด้วยนะครับว่าสภาพความเป็นอยู่ตอนนี้นะครับรับรู้ได้ว่าภาวะปิดเมืองไม่ให้ใครเข้าออกเนี่ยเป็นภาวะที่อึดอัดอาจจะกระทบกับด้านจิตใจแต่ข้อสำคัญตอนนี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าต้องดูแลตัวเองฮะโดยเชื่อว่าสถานการณ์ของโรคเนี่ยด้วยความที่เราเจอกับโรคซาร์สมาในอดีตเมื่อ10กว่าปีก่อนยังไงก็ตามเชื่อว่าจีนจะสามารถควบคุมโรคนี้ได้ครับจะต้องคุยกันนะฮะโดยไม่คุยกันเฉพาะในกระทรวงแต่ต้องคุยกับทางสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่นะฮะโดยเทเลคอนเฟอเรนซ์นะเพื่อให้ภาพมันชัดนะเบื้องต้นนี้คนไทยเขาอยากกลับไหมคะคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะคะขณะนี้ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเพียงแต่รับทราบว่าปลอดภัยแล้วก็พรุ่งนี้สินะฮะจะนำเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้ามาว่าในจำนวน54บวก10 54นี่ก็คือพวกนักศึกษาเนี่ยแล้ว10คือคนทำงานเนี่ยค่ะมีจำนวนคนไทยอะไรที่เปลี่ยนมุมความคิดหรือไม่คือมีความรู้สึกว่าไม่สะดวกไม่สบายแล้วก็จะหารือกับทางฝ่ายราชการด้านคุณศักดิ์สยามที่ชอบรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าก็พร้อมรับลูกนะเตรียมพร้อมไว้แล้วถ้ากระทรวงการต่างประเทศประสานมาก็จะนำเครื่องบินของการบินไทยจำกัดมหาชนไปรับคนไทยที่ประเทศจีนหนีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้นะครับทางด้านคุณสุเมธดำรงชัยธรรมกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือดีๆบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนท่านเปิดเผยด้วยนะครับว่าได้รับแจ้งจากผู้บริหารสายการบินไทยสมายว่าได้รับการประสานจากกระทรวงการต่างประเทศให้เตรียมพร้อมนะครับอาจจะต้องมีการไปบินไปรับคนไทยที่ตกค้างอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นเบื้องต้นทราบว่ามีคนไทยที่ตกค้างอยู่ประมาณ100คนอย่างไรก็ตามยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนว่าไทยสมายหรือว่าการบินไทยจะต้องบินไปทำภารกิจหรือว่าจะเป็นภารกิจของกองทัพอากาศเพราะว่าการบินไปรับผู้โดยสารตกค้างเนี่ยนะฮะอาจจะต้องมีการประสานกับทางการจีนเพื่อให้ได้สล็อตการบินที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เพื่อความราบรื่นในการปฏิบัติภารกิจด้วยเพราะอย่างที่ทราบกันดีตอนนี้ที่จีนนะเขามีการปิดในหลายพื้นที่นะใช่คือวันนี้มีนักศึกษาไทยที่อยู่ที่อู่ฮั่นเนี่ยนะคะได้โพสต์ใน Facebook นะคุณผู้ชมก็เล่าเรื่องราวของเธอนะคะว่าเขาเนี่ยคืออยู่ด้วยความยากลำบากอะตอนนี้คุณสุทธิวัฒน์เขาปิดเมืองกันหมดเลยนะคะแล้วมันไม่มีอาหารเพียงพอเพราะว่าไม่ได้ซื้ออาหารกักตุนเอาไว้เพราะว่าได้รับการแจ้งเรื่องการปิดเมืองเนี่ยกระทันหันมากเธอออกไปซื้ออาหารที่ไหนไม่ทันนะคะเดินทางไปไหนไม่ได้ซุปเปอร์สโตร์ใกล้ๆมหาวิทยาลัยเนี่ยก็หมดเกลี้ยงไม่เหลืออะไรเลยนะคะแล้วก็มีการแบบเหมือนตัดพ้อคุณสุทธิวัฒน์ว่าตอนนี้เพื่อนต่างชาติเนี่ยอย่างอเมริกาญี่ปุ่นอินโดเนี่ยทางสถานทูตเขาเนี่ยเตรียมมารับตัวกลับไปละนะแล้วของเราอ่ะเมื่อไหร่จะมารับสักทีนึงนะคะคือเธอก็บอกว่าเขารอความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยอยู่นะคือถ้ายังอยู่ต่อเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะอดอาหารตายหรือว่าติดเชื้อตายคือตอนนี้เธอบอกอยากกลับบ้านมากนะคะตอนนี้รอคอยด้วยความหวังจริงๆซึ่งเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศคุณบุษดีสันติพิทักษ์นะครับก็พูดถึงเรื่องนี้ที่นักศึกษาไทยโพสต์ขอความช่วยเหลือนะครับบอกว่าตอนนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปักกิ่งได้ขอให้นักเรียนคนไทยคนอื่นเนี่ย
ช่วยเหลือแนะนำนักศึกษาคนนี้แล้วว่าจะไปหาอาหารได้จากที่ไหนสำหรับสถานทูตประเทศต่างๆที่มีการอ้างถึงในโพสต์นั้นขณะนี้ทราบว่ายังไม่ได้มีการดำเนินการอะไรเช่นกันอันนี้ได้รับการยืนยันล่าสุดจากคุณบุษดีที่ทีมข่าวสำนักข่าวไทยประสานถึงเรื่องนี้นะฮะขณะเดียวกันครับก็มีประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งที่ออกมาประกาศย้ำบอกว่าขอให้ชาวไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่อยู่ในอู่ฮั่นและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยติดตามคำแนะนำของหน่วยงานของทางการจีนอย่างเคร่งครัดแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในสถานที่ที่แออัดหรือว่าสถานที่ที่มีมลภาวะเป็นพิษไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะฮะอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่ออกมานะครับขณะเดียวกันก็ขอให้ชาวไทยที่พำนักอยู่ในอู่ฮั่นหรือว่าในมณฑลหูเป่ยในขณะนี้เนี่ยไปลงทะเบียนแจ้งชื่อแล้วก็ไปขอข้อมูลในการติดต่อนะครับจากประกาศของทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการให้หมายเลขฉุกเฉินมาด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีการไปบินไปรับการช่วยเหลือหรือเปล่าแต่เป็นไปได้สูงถ้าต้องไปรับจริงๆอาจจะใช้เครื่องบินของทหารซะมากกว่าเพราะว่าตอนนี้คือเขาปิดสนามบินไงนะคะการประสานมันอาจจะง่ายกว่านะคุณผู้ชมคะแล้วก็มันมีนักเรียนไทยส่วนหนึ่งนะคะที่ไปเรียนอยู่ที่โน่นนะคะเป็นอยู่ที่โน่นแล้วช่วงตรุษจีนเนี่ยก็กลับมาที่ประเทศไทยวันนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีการแจ้งมาว่าอย่าเพิ่งกลับไปที่จีนละกันคือให้อยู่ที่ประเทศไทยรอไปก่อนเพราะว่าอู่ฮั่นเนี่ยเขามีมหาวิทยาลัยใหญ่เป็นเมืองของการศึกษาเลยนะใช่ค่ะ